ู่เพลงเพราะๆกลับมาแล้วกับคอนเสิร์ต The Off Scene Concert คุณจะเห็นเขาทุกซีนร้องเล่นเต้นโชว์เป็นยังไงฮะความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับพี่ออฟก็ความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งที่2ครับผมของออฟนะครับผมที่หลังจากปีที่แล้วมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองไปครั้งหนึ่งแล้วก็ออฟก็ได้มีประสบการณ์อะไรต่างๆมากมายอะไรเงี้ยครับผมก็เลยได้รวบรวมอยู่ในคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่12 13ครับคือจะสมบูรณ์แบบมากกว่าอีกใช่ครับผมที่สำคัญนะต้องถามว่าคอนเสิร์ตของออฟเนี่ยต้องแขกรับเชิญล่ะแขกรับเชิญก็มีครับมีครับแล้วก็คือออฟเชื่อว่าทุกคนก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากๆอีกคนนึงใช่นะต้องมาลุ้นกันว่าเป็นใครบ้างนั่นแหละอากาศดีๆหน้าหนาวแบบนี้แล้วอยากจะรู้ว่าน้องออฟจะทำอะไรให้เข้ากับบรรยากาศแบบนี้ไหมคือบรรยากาศของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ออฟเชื่อว่าทุกคนที่มาดูครับจะได้รับอะไรที่มันแตกต่างจากคอนเสิร์ตอื่นๆทั่วไปเพราะว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยจุคนแบบว่า600ที่นั่งอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แบบว่าเราจะได้รับบรรยากาศอบอุ่นกันอะไรเงี้ยฮะมากกว่าแต่กันเองกันเองครับผมคนจะได้หอมแก้มคุณยังไงหอมแก้มจับมือลูกไล่เออทุกคนเลยว่าอ้วกมีอ้วกดีกว่าให้แบบไปนั่นเลยอย่างนี้ย้ำหน่อยดีกว่าว่าจะมีขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่แล้วก็จะต้องซื้อตั๋วยังไงมีซี่ว่ะมีที่เซ็นเตอร์พอยต์เพลย์เฮาส์ครับผมแอสเซนทันเวิลด์ครับผมชั้นบนสุดวันที่12แล้วก็13ธันวาคมนี้ตั๋วซื้อที่ไทเกอร์เมเจอร์ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอบอกว่าตั๋วหมดแล้วขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับที่โอ้ยอย่างนี้แล้วก็ขอบคุณมากมากเลยไม่ก็คืออยากมาขอบคุณไงครับมาขอบคุณแฟนคุณไม่ได้ตัวเลยขอไปดูเกาะเวทีแล้วกันนะขอบคุณครับยินดีครับคอนเสิร์ตครั้งนี้จะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวสีสันมาทางสองภาพต้องไปได้ครับมาฝากนะคะวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับวันนี้ขอบคุณชุดพิธีกรจากเกสด้วยค่ะขอทุกคนนะครับทำความดีอย่างเขาก็ร้องเพลงเพราะก็ให้เรามีความสุขพรุ่งนี้ใครอยากมีความสุขนะครับที่ช่อง3รวมดวงใจเทิดทายองค์ราชันมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันสำคัญอีกวันนึงเลยทีเดียวที่อาคารมาลีนนท์ขอทุกคนมีความสุขสุดสัปดาห์สำหรับเจอกันในสีสันบันเทิงสดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ